ที่พึ่งพิงให้ทุกชีวิตบนแผ่นดิน20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูกป่าปตท.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายภาคส่วนค่ะและที่เพิ่มมูลค่ามากที่สุดก็คือนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อนำมาใช้เป็นชิ้นส่วนต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะแต่ถ้าเรานำ LPG นั้นมาเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ในรถยนต์นั้นจะมีความคุ้มค่าหรือไม่นะคะวันนี้รายการพลังงานเพื่อชีวิตมีคำตอบค่ะคุณผู้ชมครับพลังงานแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันหลักการใช้พลังงานที่เหมาะสมของแต่ละประเทศซึ่งต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆทั้งด้านภูมิศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานแหล่งพลังงานและปริมาณความต้องการสำหรับประเทศไทยแม้ภาครัฐจะมีนโยบายส่งเสริมพลังงานทางเลือกทั้งแก๊สโซฮอลและไบโอดีเซลหรือ NGV แต่เหตุที่ภาครัฐตรึงราคา LPG ไว้ต่ำกว่าราคาจริงในตลาดโลกจึงทำให้ภาคขนส่งยังใช้ LPG เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งที่ประเทศไทยมีพลังงานทางเลือกสำหรับภาคขนส่งที่หลากหลายและเหมาะสมกว่า LPG เพราะการบิดเบือน LPG จึงทำให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าประชาชนยังขาดความตระหนักถึงเรื่องประหยัดพลังงานโดยลืมไปว่าโลกทุกวันนี้ไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกอีกต่อไปครับท่านผู้ชมคะเราควรจะใช้พลังงานแต่ละชนิดอย่างรู้คุณค่าและมีประโยชน์สูงสุดค่ะมีคนเคยเปรียบไว้ว่าการนำ LPG ไปเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์นั้นก็เหมือนนำของดีไปเผาไหม้ค่ะอย่างเช่นการนำไม้สักไปเผาเป็นฟืนนั่นเองค่ะดังนั้นเราควรจะใช้ LPG ให้มีประโยชน์สูงสุดโดยการนำเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศชาติค่ะกลับมาพบกับรายการพลังงานชีวิตได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูกป่าปตท.